ที่ดินเอกชนในหมู่บ้านนาแก้ตะวันออกหมู่ที่3ตำบลนาแสงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ชุดพญาเสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการซุ้มปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรและธรรมชาติเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะขออนุมัติศาลเข้าตรวจค้นค่ะหลังได้รับแจ้งเบาะแสว่าพลเมืองดีว่ามีกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติเข้ามาลักลอบตัดโค่นแล้วก็แปรรูปไม้จากเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงจากการตรวจสอบไม้ชิงชันแปรรูปจำนวน45แผ่นไม้ประดู่แปรรูปจำนวน15แผ่นคิดเป็นค่าเสียหายของรัฐประมาณ 1.6 ล้านบาทพร้อมกับจับกุมผู้ต้องหา5คนหลบหนีไป2คนแต่เจ้าหน้าที่มีหลักฐานเป็นภาพกล้องวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่ได้ซุ่มติดตั้งเอาไว้จึงได้นำส่งพนักงานสอบสวนสภ.เกาะคาและเตรียมขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไปค่ะ